那我们邀请大家一起来 5, 4, 3, 2, 1 Thermatec new A700 aluminum temperance glass edition foam tower chest and level 20 RGB battle station gaming desk。让我们掌声给我们的耀月全新 A700TG 铝制高直立式电竞竞合体 Level 20 RGB 电动电竞桌。那我们邀请天野。ตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับ TP หรือว่า Thermatec เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเขามีโปรดักต์อะไรที่เปิดตัวในงาน Computex ปีนี้กันบ้างครับไปเลยฮะขอเริ่มที่ตัวนี้เลยละกันครับตัวนี้คือ Level 20 HT นะครับย่อมาจาก High Tower มันเป็นตัวที่ผสมผสานระหว่าง The Tower รุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็ Level 20ทรงมันจะออกแนวเกือบๆสแควร์นะเกือบๆจะจัตุรัสแล้วมันจะดูกว้างๆหน่อยนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะตัวนี้เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวข้างบนเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสมีการใช้ร่องตรงนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้มันดูสวยงามขึ้นแปลกตาส่วนด้านข้างก็คือรุ่นเดียวกันนี่แหละ Level 20 HT นะครับแต่เป็นสีดำแล้วก็ตัดกับไทเทเนียมนะครับจำชื่อไว้นะครับเป็นซูเปอร์ทาวเวอร์ใส่บอร์ดได้ดูจากทรงแล้วสุดทางครับยัน E ATX เลยทีเดียวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะครับแบ่งสัดส่วนก็คือด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะใส่เมนบอร์ดดันชุดน้ำไว้ข้างหน้าการ์ดจอส่วนข้างหลังก็จะเป็นหม้อนงหม้อน้ำ power supply นะครับนี่ถูกใส่อยู่ช่วงนี้อืดเป็นแบบนี้ฝาด้านนี้เกือบทึบนะครับแต่มีตะแกรงระบายความร้อนอันนี้นะ Level 20 HT มีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับส่วนอีกตัวนึงตัวนี้จะเป็น Level 20นี่แหละ GT เลยตัวที่มีขายปัจจุบันแต่มันจะเป็นสีดำปกติแล้ว Level 20 GT เนี่ยมันจะเป็นสีไทเทเนียมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น Black Edition ก็คือออกสีใหม่มานั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวนี่แบบนี้สวยงามครับสีดำจริงๆก็ดูดีแล้วแต่คนชอบนะฮะส่วนอีกตัวนึงนะครับอันนี้คือ RAM ที่น่าจะพอรู้จักกันแล้วนะครับ Torx RAM RGB หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ให้ดูแบบนี้เลยครับสีสันมันจะสดใสนิดนึงนะครับแล้วก็มีการใช้ดีไซน์ที่มันจะคล้ายๆกับโลโก้ของ TP ลองดูตรงนี้นะแป๊บเห็นไหมโลโก้ TP จะเป็นแบบนี้นี่มันจะมีแหว่งเข้าไปที่แรมก็เลยแหว่งตามเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับบัสจะมี 3,000 ท้วนนะครับมี 3,002 มี 3,006 ให้เลือกใช้กันแพ็กเกจมันก็จะบางๆหน่อยเล็กๆบางๆหน่อยนะครับเข้าไทยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับมีขายในไทยแน่นอนแล้วก็ราคายังไม่รู้นะครับณตอนนี้เป็นชุดคิด8คูณ2นะครับ16กิกอ่ะส่วนเวลามันเข้าไปอยู่ในเครื่องอารมณ์มันจะประมาณนี้อารมณ์จะประมาณนี้นี่อันนี้ที่เซตไว้ให้ดูนะครับมันก็จะมีแบบอารมณ์แหว่ง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 หน่อยคือถ้าปิดไฟหรือว่าไม่มีไฟปิดเครื่องเนี่ยตัวแถบข้างบนที่เป็นแถบสีเนี่ยมันจะเป็นสีออกแนวขาวขุ่นนะครับขาวขุ่นอันนี้คือแรมนะครับมีขายแน่นอนส่วนตัวที่เป็นวอเตอร์แรมก็ยังมีอยู่ปกตินะครับแล้วก็ตัวที่เป็นนอน RGB ก็จะมีเหมือนกันสำหรับ TT RAM อันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้ปรับนะครับก็สามารถที่จะทำเอฟเฟกต์ปรับลูกเล่นตามที่เราต้องการได้เลยซอฟต์แวร์นี้ครับน่าจะใช้ง่ายครับ GT หลังๆวันนี้ซอฟต์แวร์ใช้ง่ายขึ้นตรงนี้ผมให้ดูชุดน้ำแล้วกันแต่ว่าโดยเอาแบบโดยความใหม่ล่าสุดนะจะมีอยู่คือฟิตติ้งสีใหม่อันนี้เป็นสีทองนะครับฟิตติ้งสีทองแล้วก็ข้อต่อต่างๆก็จะมีที่เป็นสีทองคือก่อนหน้านี้มันจะมีแค่เงินใช่ไหมซิลเวอร์แล้วก็มีดำแล้วก็มีโทนสีที่เป็นแดงน้ำเงินอะไรพวกนี้มีสีทองแล้วก็มีอันนี้เป็นมันก็ไม่ใช่ทองแดงนะผมว่ามันเป็นโกลพิงค์อ่ะเป็นโกลพิงค์นะครับข้อต่อก็มีโกลพิงค์เหมือนกันนี่90สวยงามสวยงามโอ้แม่งหนักดีว่ะอันนี้เป็นเหล็กจากดาวแอสการ์ดส่วนอีกอย่างนึงผมอยากจะบอกว่าใครถ้าเกิดอยากจะได้ตัวนี้นะครับบอกมา
หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจ Thermaltake Thailand ก็ได้เพราะว่ามันคือ Water Block ของ AMD Threadripper ซึ่งมันหายากนิดนึงเห็นไหมฮะเขี้ยวด้านบนด้านล่างมันสำหรับ TR4 โดยเฉพาะแล้วก็หน้าสัมผัสเป็นทองแดงชุบนิกเกิลซึ่งแปะแล้วเต็มหน้าสัมผัส CPU พอดีใครอยากได้นะครับสามารถ buy order ได้inbox มาที่แฟนเพจ Thermaltake Thailand ก็ได้หรือ inbox มาที่ Bangkom เราก็ได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้บางด้วยทองแดงชุบนิกเกิลเนี่ยผมเห็นตัวนี้ปุ๊บผมแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาเข้าไปขายเขาบอกว่า buy order ได้เลยครับตามนี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็คือ station desk หรือว่า desk station นะครับมันคือโต๊ะที่สามารถเล่นไฟ RGB ได้เห็นป่ะแม่งมีไฟรอบโต๊ะเลยเย็ดเคไม่ใส่ไฟใต้โต๊ะด้วยเลยวะเหี้ยส่วนตัวนี้ลูกเล่นมันคือมันมีมอเตอร์ครับสามารถปรับยกขึ้นยกลงได้แล้วก็สมูทด้วยอันนี้ผมปรับขึ้นนะเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าความสูงเท่าไหร่แล้วก็มีเมมโมรีนะครับสามารถเซตโปรไฟล์ความสูงที่เราต้องการได้1 2 3 4โปรไฟล์ตัวนี้นะครับที่เป็นโต๊ะ RGB เนี่ยราคายังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบแต่น่าจะเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง150โลส่วนเก้าอี้สีนี้สวยว่ะบอกเลยว่าสีนี้สวยมันเป็นแดงม่วงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมาเจนต้าเหรอสวยๆเหมือนเบาะรถยนต์นะครับเหมือนพวกPorsche BMW ที่ใส่เบาะสีนี้เข้าไปตัวนี้คือ Distro Plate Open Frame ครับคืออะไรเฮ้ยแม่งเหมือนเคสคอ P3 เลยมีขาเหมือนกันตั้งแนวตั้งเหมือนกันนะครับติดตั้งอุปกรณ์ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะผมให้ดูด้านหลังจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับนี่แม่งเป็นเคสที่เป็นเหมือนบิวอินเป็นทางเดินน้ำเป็นแท้งพักน้ำแล้วมีปั๊มในตัวไปเลยนะฮะคุณสามารถทำชุดน้ำโดยที่ใช้ตัวนี้เป็นเคสแล้วก็มีถังน้ำมีแท้งอยู่ข้างในตัวมันเองได้เลยนะครับแล้วทางน้ำก็จะตามนี้มันก็จะอลังการหน่อยอันนี้ราคาผมถามคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เซ็ตราคานะครับแต่น่าจะมีหมื่นอัพนะฮะหมื่นอัพต้องดูอีกทีนะครับว่าเขาจะแอคเซสซอรี่อะไรเพิ่มไปให้บ้านกับชุดนี้น่าสนใจกระแสกำลังมานะครับที่เป็นโอเพนเฟรมแบบนี้แล้วก็เป็นแท้งแล้วก็บิวอินวอเตอร์คูลิ่งไปในตัวเลยเข้าท่า Distro Plate นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเคสเหมือนกันครับจะเป็น A700A ย่อมาจากอลูมิเนียมนะครับนี่ด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมเลยแล้วก็ลากยาวไปถึงข้างบนก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเลยใช้ชื่อคำว่า A700 นะครับแล้วก็อลูมิเนียมฝาข้างครับแน่นอนฮะตามสไตล์ครับต้องเป็น TG หรือว่า Tempered Glass นะครับแต่ว่ามันจะมีการแบบว่านะเนี่ยตัดแบบเนี้ยมีการเล่นอารมณ์แบบเฮ้ยเหมือนงานแมชชีนนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัดขอบดำของกระจกสวยงามนะครับแต่โดยรวมคือมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันทำให้ความสวยงามมันเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเป็นแบบนี้นี่แต่ฝาอีกข้างนึงครับเป็น TG ด้วยเช่นกันโชว์ความเรียบร้อยของสายแล้วแต่ครับบางคนเขาก็ไม่ได้กะว่าจะต้องสวยอะไรตลอดนะครับตัวนี้ปล่อยได้เลยนะครับอันนี้ A700 ข้างหน้ามันมีนี่ด้วยนะเนี่ยเหมือนไฟอะลอดใต้อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือ A700 นะส่วนเล็กลงมานิดนึงครับจะแคบลงมาหน่อยอันนี้คือ A500 เป็นสีเดียวกันนะครับอลูมิเนียมเหมือนกันแต่เล็กลงมานิดนึงนะครับฝาด้านหลังเมนบอร์ดก็จะเป็นกระจกเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น TG จะมี2สีนะมี2สีก็คือมีสีที่เป็นทาวไทเทเนียมแล้วก็จะมีสีที่เป็นดำนะครับส่วนตัวเล็กครับใช้ชื่อที่เรียกว่า S500 Steel จะเป็นทรงเดียวกับ A500 หรือว่า A700 แต่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้มันจะเป็นเหล็กหมดแล้วเป็นเหล็กหมดแล้วฝาข้างเทมเปอร์กราฟนะครับฝาข้างเทมเปอร์กราฟแล้วก็ฝาด้านหลังเมนบอร์ดจะเป็นปิดเรียบไปโดยรวมใช้เหล็กนะครับราคาตัวนี้น่าอยู่ประมาณ 3,000 ติดหม้อน้ำได้นะครับข้างบนติดหม้อน้ำได้นะครับส่วนตัวA500 กับ A700 ข้างบนจะปิดทึบนะครับฝาด้านบนจะปิดทึบแต่ว่ามันจะมีช่องด้านข้างแทนนี่จะมีช่องระบายอากาศด้านข้างแทนเพื่อระบายความร้อนออกมาได้นะครับประมาณนี้นะฮะ A
500 A 700ก็น่าจะเป็นตัวที่ขายดีอีกรุ่นนึงเพราะว่ามันสวยมันเรียบยุคสมัยนี้เทรนด์สมัยนี้เนี่ยหลายๆคนเน้นความเรียบหรูมากกว่าความอลังการอันนี้ห้องลับครับอันนี้ห้องลับนะครับห้องลับอ่ะดูตัวนี้ที่เป็นความลับเหมือนกันแต่ว่าสามารถเปิดเผยได้แวบตัวนี้คือเลเวล20 RS คือเอา GT นี่แหละมาเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสปอร์ต G you know สปอร์ต G ก็คือปกติเนี่ย GT มันจะเป็นเรียบไปเลยถูกป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยด้านหน้าเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบมีลวดลายนิดนึงเหมือนอารมณ์ท่อไอเสียของรถยนต์ซุปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ข้างบนก็เช่นกันนี่ก็จะมีลวดลายนิดนึงข้างบนสามารถติดตั้งหม้อน้ำได้นะครับจะชื่อว่า RS RS นะครับจะเป็นตัวนี้มีสีดำเป็นสีดำส่วนข้างๆนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่พาไปดูไอตัว Distro Plate ที่เป็นเคสนะครับไซซิ่งหรือว่าขนาดจะใกล้ๆกับตัวคอ P3แต่ว่าข้างในมันจะเป็นทางเดินน้ำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ดีเราจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันจะใสๆแบบนี้แหละเป็นอะคริลิกนะครับ2แผ่นประกบกันแล้วก็มียางโอริงนะครับอันนี้คือ A700 ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้อยู่ข้างนอกให้ดูไปแล้วอันนี้ห้องลับอีกห้องครับซึ่งน่าจะลับมากกว่าเมื่อกี้ให้ดูไกลๆแล้วกันแหมเป็นอลูมิเนียมนะครับ2ตัวนะครับ2ตัวที่อยู่ด้านในนะครับ2ตัวที่อยู่ด้านในนะครับนี่นะครับ2ตัวนี้นะฮะให้ดูไกลๆครับได้แค่นี้ครับสวยครับไม่รู้ชื่อรุ่นเหมือนกันครับอ้าวปิดครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ TT หรือว่า Thermal Take นะฮะวันนี้ผมพามาดูเนี่ยมันจะมีของประมาณ 5-6 อย่างที่เปิดตัวแล้วก็คิดว่าเข้าไปขายเมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวที่เป็นความลับอันนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับอยู่อย่างนั้นแต่ผมว่าไม่น่านานใช่ไหมครับคุณมนัสไม่นานไม่นานเอ้ยให้คุณมนัสมาด้วยมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดา FC TT บ้างไหมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าโปรดักต์จะออกมาไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ว่าค่อนข้างเน้นพอสมควรเนาะนะครับค่อนข้างเน้นพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยก็รอติดตามด้วยกันได้เจอได้ใช้ได้จับจองได้ซื้อแน่นอนอยากให้รอดูราคาแรมครับผมว่าน่าจะมี5ถึง6ประมาณนี้แหละไม่น่าจะหนีจากนี่ไปสักเท่าไหร่หรอก Q3 Q3 ใช่แล้ว Q1 Q2 อ่ะ Q1 Q2 ผ่านแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับไปเลยครับสวัสดีครับ